ชิ้นงานไฟเบอร์แตกชิ้นงานไฟเบอร์เสียชิ้นงานไฟเบอร์บางซ่อมได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟเบอร์เอ้าสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B แล้วนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ชุดแต่งไฟเบอร์นะครับหรือมีการชนไฟเบอร์หรือซื้องานไฟเบอร์มาก่อนจะทำสีนะครับปรากฏว่าหยิบจับแล้วรู้สึกว่างานไฟเบอร์ของเราเนี่ยบางเกินไปหรือมีรอยแตกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีซ่อมงานไฟเบอร์ที่ง่ายมากๆโดยเทคนิควันนี้ที่ผมจะบอกเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องใช้เรซินและไม่จำเป็นจะต้องทำงานไฟเบอร์ครับให้ทั่วทั้งชิ้นนะครับแล้วรอสักครู่นะครับเทคนิควันนี้ที่ผมจะบอกเพื่อนๆง่ายมากๆครับเพื่อนๆไม่ต้องมาผสมเรซินให้เหม็นและไม่ต้องมาแปะเส้นใยไฟเบอร์ให้คันมือเพื่อนๆที่เคยติดตามคลิปวิดีโอผมก่อนหน้านี้นะครับน่าจะเคยเห็นผมสอนวิธีการทำสีรถทำสีไฟเบอร์นะครับทำงานเรซินซ่อมไฟเบอร์ก๊าซรถยนต์ไปแล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับจะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆเลยนะที่ใครก็สามารถทำได้นะครับเผื่อเพื่อนๆใช้รถไปนะครับมีปัญหาเช่นการชนไฟเบอร์แตกนะหรือบางทีเราซื้อชิ้นงานไฟเบอร์จาก Lazada Shopee มาปรากฏว่าชิ้นงานบางเกินไปนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะต้องแตกหักง่ายแน่ๆเลยก่อนทำสีเนี่ยเราอยากจะเสริมให้มันแข็งแรงมากขึ้นครับซึ่งข้อดีของเทคนิควันนี้เพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานงานไฟเบอร์เลยแม้แต่นิดเดียวที่เพื่อนๆเห็นอันนี้นะครับก็เป็นงานไฟเบอร์รถยนต์ผมเองนะครับก็คือเป็นส่วนของฮูดที่สำหรับครอบตรงส่วนผ้าใบนะซึ่งชิ้นนี้ผมหล่อออกมานะครับค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ผมทำสีเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่เพื่อนๆมองครับเวลาส่องแดดเห็นไหมว่าชิ้นงานมันบางจนแดดส่องทะลุเลยครับตัวงานเดิมเนี่ยเป็นแค่ไฟเบอร์ก๊าซธรรมดาที่โป้สีเสร็จเรียบร้อยทำสีเสร็จไปแล้วนะแต่วันนี้เราจะมาเสริมนะครับให้ตัวชิ้นงานเนี่ยมันหนามากขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นครับสิ่งที่เราจะใช้ในการทำงานวันนี้ง่ายมากๆเลยครับนั่นก็คือฟินโค้ดนั่นเองครับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักฟินโค้ดนะครับผมทำคลิปวิดีโออธิบายแยกประเภทฟินโค้ดไปแล้วนะวันนี้ที่จะใช้นะครับเป็นสีเขียวนะครับซึ่งผมแนะนำว่าสำหรับงานไฟเบอร์การ์ดนะครับผมให้เพื่อนๆใช้เป็นสีเขียวจะเหมาะที่สุดนะเพราะสามารถกันน้ำได้ดีนะครับแล้วก็แห้งเร็วและตัวเขาเองเนี่ยมีแรงยึดเกาะที่ดีครับซึ่งตัวฟินโค้ดเนี่ยเราจะใช้แทนตัวเรซินสำหรับงานไฟเบอร์นั่นเองสำหรับเพื่อนๆนะที่เวลาลูบเข้าไปด้านหลังไฟเบอร์การ์ดนะครับมันเป็นขนขนนะครับหรือมันทิ่มมือนะจริงๆสามารถใช้ฟินโค้ดเนี่ยทาลงไปได้เลยนะครับแล้วก็จบเรียบร้อยเลยนะครับแบบนี้ก็จะเสริมความหนาขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะที่แข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับรวมถึงจะเก็บขนไฟเบอร์ที่ทำให้เราคันหรือบาดมือด้วยนะแต่อย่าลืมนะสำหรับคนที่ทำรถแข่งนะครับการที่เราทาฟินโค้ดเข้าไปด้านในนะครับจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้ตัวกันชนด้วยเหมือนกันครับส่วนสำหรับคนที่อยากจะเสริมให้มันหนามากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะครับหรือว่าผิวแตกนะเราก็จะใช้ตัวผ้าแบบนี้นะสำหรับคนที่ทำไฟเบอร์นะครับเขาก็จะเรียกผ้าแบบนี้ว่าผ้าเสริมแรงนะครับซึ่งช่างก่อสร้างนะครับก็จะใช้ผ้าแบบนี้ในการต่อแผ่นยิปซัมนะครับหรือว่าเชื่อมแผ่นกระเบื้องหลังคาก็ใช้ได้เหมือนกันนะหรือใครจะใช้ผ้าดิบจริงๆก็ได้นะแต่ผ้าดิบเนี่ยจะมีน้ำหนักเยอะกว่านะครับก็เลยแนะนำให้ใช้ตัวผ้านะครับผ้าตะข่ายแบบนี้นะเขาจะเป็นเส้นใยพลาสติกนะผมเข้าใจว่าเป็นพลาสติกนะแต่อาจจะเป็นไฟเบอร์ก๊าซหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถักมาเรียบร้อยแล้วซึ่งแบบนี้เวลาที่เราจับหรือเวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะไม่คันมือครับแต่เพื่อนๆจำไว้นะครับเพื่อนๆไม่สามารถใช้ฟินโค้ดแทนงานไฟเบอร์ก๊าซทั้งหมดได้นะครับเพราะว่าตัวฟินโค้ดเนี่ยไม่ได้มีความแข็งนะครับแต่ยืดหยุ่นและเหนียวครับชิ้นส่วนวันนี้ที่ผมจะซ่อมนะครับก็คือตรงส่วนนี้ครับที่มันเกิดอาการแตกขึ้นมานะครับซึ่งตอนซ่อมอ่ะถามว่าฝั่งนี้จะหายไหมฝั่งนี้รอยไม่ได้หายไปนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำการเพิ่มเนื้อด้านในนะครับให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ให้แตกลามต่อไปข้างล่างครับแล้วส่วนไฟเบอร์นะครับที่มันบางเกินไปนะครับกันที่มันจะแตกในอนาคตอีกนะเดี๋ยวผมก็จะใช้ฟินโค้ดเสริมให้หนาขึ้นด้วยครับรอบแรกนะครับเราจะใช้ฟินโค้ดผสมน้ำนะครับในการทาก่อนครับเพื่อให้เข้าไปทุกซอกทุกมุมในการทานะครับเพื่อนๆจะทาทั้งหมดทั้งชิ้นก็ได้นะครับหรือว่าจะทาเฉพาะจุดที่เราจะซ่อมก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเสริมให้มันหนาขึ้นด้วยทั้งชิ้นนะครับแล้วก็เก็บรอยต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทาไปทั้งชิ้นเลยครับจริงๆแล้วสำหรับงานไฟเบอร์นะครับจะมีช่างบางคนนะครับที่เขาอยากเก็บงานภายในชิ้นงานที่เนียบๆนะครับเขาก็จะทาฟินโค้ดไว้ด้านในนะเวลาที่เขาถอดใส่ตัวกันชนไฟเบอร์แบบนี้นะครับมันก็จะทำให้มันไม่บาดไม้บาดมือนะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานก็ยังมีความคงทนแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับรอบแรกเนี่ยมันจะทาซึมลงไปได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าตัวฟินโค้ดของเราเนี่ยมันแฉะอยู่นะครับเปียกอยู่นะเราก็พยายามเข้าซอกไปให้หมดทุกซอกทุกมุมนะครับทาให้ทั่วทั้งชิ้นนะครับแล้วรอสักครู่นะครับให้ตัวฟินโค้ดเนี่ยเกือบแห้งครับแต่ยังไม่แห้งนะประมาณแบบนี้นะครับเหนียวๆเนี่ยใช้ได้ละตัวผ้าเสริมแรงเนี่ยเพื่อนๆจะใส่ไปทั้งชิ้นเลยนะครับหรือว่าจะค่อยๆตัดแปะไปก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะเวลาเราใส่เสริมนะครับให้เราใส่เกินขอบขึ้นมาสักหน่อยนึงฮะ
ขณะที่ใส่นะก็เอาแปรงชุบฟินโค้ดนะครับกดไปที่ตัวผ้าแบบนี้ด้วยนะครับตัวผ้าเนี่ยเขาก็จะประสานเข้ากับตัวฟินโค้ดนะแล้วก็ทำการยึดกับพื้นผิวครับตอนที่ทำรอบเนี้ยเพื่อนๆใช้ฟินโค้ดดิบๆเลยนะครับไม่ต้องผสมน้ำอะไรแล้วนะครับสามารถทาลงไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับตัวชิ้นงานก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะหรือจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าตัวสีเขียวอ่ะเขาค่อนข้างมีแรงยึดเกาะที่ดีมากๆนะครับเพื่อนๆอาจจะในบางกรณีอ่ะเพื่อนๆอาจจะแค่ทาเฉยๆนะครับก็ประสานรอยต่อได้เลยนะแต่อาจจะไม่ทนแรงงัดแรงกระแทกนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีปัญหาแตกร้าวนะครับหรือเนื้อบางจนเกินไปนะเพื่อนๆสามารถทาฟินโค้ดลงไปได้เลยนะทั้งการเสริมผ้าและการทาฟินโค้ดนะครับเพื่อนๆต้องพิจารณาเองตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราทาฟินโค้ดเนี่ยหนาเกินไปนะครับตัวชิ้นงานของเราเนี่ยก็จะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นด้วยตามน้ำหนักของฟินโค้ดนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ทำรถแข่งนะอาจจะซีเรียสเรื่องน้ำหนักนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องพิจารณาดูนะครับส่วนการเสริมแรงนะครับเราสามารถเสริมเฉพาะจุดก็ได้นะครับหรือการเสริมผ้าเนี่ยเราก็เสริมเฉพาะจุดก็ได้นะอย่างเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าของผมเนี่ยเสริมผ้าเฉพาะด้านหน้านะครับซึ่งเป็นจุดไฮไลท์นะครับมันจะค่อนข้างหักง่ายครับผมก็เลยเสริมนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาฟินโค้ดนะครับปาดไปสัก 2-3 รอบนะครับในตำแหน่งที่เสริมเนี่ยให้ตัวผ้าเสริมแรงเนี่ยมันจมหายไปข้างล่างนะครับแบบนี้นะฮะพอเรารีดผ้าลงไปแน่นแล้วนะครับเราก็รอแห้งอย่างเดียวนะส่วนตรงที่มันกระเดิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาใช้กรรไกรนะครับค่อยๆเล็มออกก็ได้นะครับเพื่อนๆสังเกตนะชิ้นงานที่ทาฟินโค้ดแล้วนะครับเวลายกขึ้นนะครับแดดส่องนะก็จะมองไม่ทะลุเหมือนตอนแรกแล้วนะครับในการทาฟินโค้ดนะครับจริงๆเพื่อนๆจะทากี่รอบก็ได้นะครับแต่ปกติผมก็แนะนำว่าทาทับสัก 2-3 รอบก็เพียงพอในการใช้งานนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องทาหนามากจนเกินไปนะอันนี้เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูสำหรับหน้างานของเพื่อนเองนะครับแต่วิธีนี้เป็นวิธีซ่อมงานไฟเบอร์นะครับแล้วก็เสริมงานไฟเบอร์ที่ง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความเหม็นของการผสมเรซินนะครับไม่ต้องห่วงว่าเรซินที่เราซื้อมาเนี่ยอายุใช้งานมันจะใกล้แค่เดือนเดียวหมดแล้วเดี๋ยวต้องทิ้งนะครับเป็นการสิ้นเปลืองนะฟินโค้ดแบบนี้ก็จะประหยัดในการทำงานมากกว่าครับถ้าไม่ใช้ผ้าเสริมแรงแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ผ้าดิบนะครับหรือว่าใช้เส้นใยไฟเบอร์ก็ทำได้เหมือนกันนะหรือจะเป็นพวกเส้นใยคาร์บอนนะครับหรือพวกแผ่นคาร์บอนนะครับที่ถักเป็นผ้านะครับก็สามารถใช้ได้นะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่สามารถโชว์สีหรือโชว์อะไรได้นะครับเหมาะกับการเก็บงานด้านในเท่านั้นนะครับแล้วก็ห้ามเอาไปซ่อมงานไฟเบอร์ด้านนอกนะครับเพราะฟินโค้ดเนี่ยไม่สามารถโป้สีทับนะครับหรือว่าพ่นสีทับได้นะครับมันเป็นยางนะครับสีมันจะลอกหลุดได้ง่ายในอนาคตครับหลังจากทำเสร็จนะครับเพื่อนๆทิ้งไว้สัก 2-3 ชั่วโมงนะครับหรือลองจับๆดูนะถ้ามันไม่เหนียวติดมือนะครับก็ใช้ได้แล้วนะหรือถ้าอยากให้ชัวร์นะก็ทิ้งไว้สักวันหรือ2วันนะครับแบบนี้ก็จะแห้งสนิทมากกว่าครับจริงๆโดยการใช้งานใส่เข้าไปในการชนรถนะครับไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องการแห้งเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรนะครับแต่อย่างของผมเป็นตัวครอบเนี่ยถ้ามันยังไม่แห้งนะเราไปครอบบนผ้าใบนะครับเดี๋ยวตัวฟรินท์โค้ดเนี่ยมันจะติดกับผ้าใบและการซ่อมแบบนี้นะครับเป็นการเสริมความแข็งแรงภายในเท่านั้นนะสำหรับเพื่อนๆที่มีรอยแตกร้าวนะครับยังไงก็ต้องโป้ซ่อมทำสีนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปวิดีโอนะครับสอนโป้ซ่อมทำสีด้วยสีสเปรย์ไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามดูวิดีโอเก่าได้เลยหลังจากที่ตัวชิ้นงานเราแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอามาลองใส่ที่รถดูนะครับงานไฟเบอร์ชิ้นนี้ที่ผมทำไว้นะครับมันคือตัวครอบหลังคาผ้าใบซึ่งผมต้องยกเข้ายกออกแบบแมนนวลนะครับเวลาที่เราจับด้านในไฟเบอร์เนี่ยมือผมก็จะแบบเหมือนติดเส้นใยไฟเบอร์นะมันก็จะคันๆนิดนึงนะครับพอทาฟินโค้ดเข้าไปนะครับความรู้สึกในการจับเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะมันจะแบบเรียบๆนะครับเหมือนจับแบบแผ่นพลาสติกนะทีเนี้ยพอมันแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาที่เราติดไปแล้วนะเนี่ยครับเวลาที่เราใช้งานนะครับถ้ามันแห้งเสร็จเรียบร้อยเพื่อนก็จะเห็นนะครับว่ามันดำอย่างนี้นะเอามือลูบไปนะครับแตะแตะแตะนะครับไม่เหนียวติดมือนะอย่างนี้ใช้ได้แล้วแต่ก่อนเนี่ยผมไม่สามารถเอามือลูบลงไปบนแบบตัวแผ่นไฟเบอร์ได้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นเสี้ยนๆคันๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับเราก็ใช้งานได้นี่ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับในการเก็บงานไฟเบอร์ก๊าซครับหรือใครจะใช้วิธีนี้ในการซ่อมชิ้นงานไฟเบอร์ไปก่อนที่จะให้ร้านซ่อมก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับอยากหาอุปกรณ์นะครับไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับฟินโค้ดแล้วก็ตัวผ้าเสริมแรงแบบนี้นะครับก็กดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปได้เลยครับสำหรับคนทำงาน DIY นะครับเราก็เลือกนะครับว่าวิธีไหนเหมาะสมกับเรานะครับเราอาจจะใช้วิธีการทำงานแบบเดิมๆที่ช่างใช้เป็นมาตรฐานก็ได้นะครับหรือเราจะประยุกต์เอาเครื่องมือหรือเอาอุปกรณ์ใหม่หรือเอาเคมีชนิดใหม่เนี่ยมาใช้กับชิ้นงานก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่ความสะดวกของเราเพราะทั้งหมดเนี่ยเราทำเองแล้วเราก็ใช้เองครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 subscribe และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายจะไปให้ผม